ฟรีวีซ่าจีนครั้งนี้ไม่น่าจะปังนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตมองว่าไม่สร้างความตื่นเต้นให้กับจีนเข้าภูเก็ตเพิ่มขณะที่ผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยวมั่นใจทัวร์จีนมาแน่ด้านททท.เผยภูเก็ตได้จีนกลุ่มใหม่เข้ามาแม้จำนวนไม่มากแต่รายได้สูงกว่าเดิมจากที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางถึงราชการหรือวีซ่าฟรีที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปและมีระยะเวลาพำนักครั้งละไม่เกิน30วันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองไทยมากขึ้นตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบและเดินทางเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งก่อนโควิดระบาดปีละกว่า3ล้านคนแต่ขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนยังกลับเข้ามาแค่ 30% ของตัวเลขก่อนเกิดโควิดระบาดมาตรการฟรีวีซ่าในครั้งนี้จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตอย่างไรนั้นนายธเนศ ตันติพิริยกิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมองว่าไม่น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวจีนมากนักเพราะไทยเราได้ให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้กลับเข้ามามากนักครั้งนี้จึงไม่น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาภูเก็ตอย่างหวือหวาจากหลายปัจจัยเช่นจำนวนเที่ยวบินที่ลดลงทำให้ที่นั่งบนเครื่องบินลดลงไปด้วยราคาตั๋วเครื่องบินที่ขยับสูงขึ้นเป็นต้นคนจีนเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องของฟรีวีซ่าหรือโนวีซ่าเพราะว่าเขาก็ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าทางจีนเองวันนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเดินทางข้ามมาต่างประเทศเองก็อาจจะโดยเฉพาะถ้าบินมาภูเก็ตเนื่องจากไฟมีน้อยราคาไฟสูงก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะตัดสินใจที่จะเดินทางมาเราน้อยลงนะครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเพิ่มขึ้นสัก 5% นะครับแล้วก็กรุ๊ปไม่เข้าอย่างในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจีนเข้าภูเก็ตเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากที่กลับเข้ามาในขณะนี้ 30% ถ้าเทียบกับปี2019ก่อนเกิดโควิดระบาดแต่ในทางกลับกันรายได้กลับเพิ่มขึ้นกว่า 160% จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นกลุ่ม FIT มีกำลังซื้อสูงชื่นชอบการท่องเที่ยวที่ค้นหาประสบการณ์ท้องถิ่นเที่ยวชุมชนกินอาหารในชุมชนทำให้รายได้กระจายทั่วถึงทุกกลุ่มขณะที่นายเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตมองว่าฟรีวีซ่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตเพราะหลังจากที่มีการประกาศฟรีวีซ่าทั้งสองฝ่ายคนจีนมีการค้นหาประเทศไทยและภูเก็ตเพิ่มขึ้นถึง7 เท่าตัวจากช่วงปกติเป็นการแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนกลุ่มใหม่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเองหรือกลุ่ม FIT เข้ามาภูเก็ตตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปในจำนวนที่อาจจะไม่มากนักแต่รายได้สูงกว่าเดิมไทยจีนมีการประกาศเรื่องเราจะฟรีวีซ่ากันทั้งสองฝ่ายนะครับมีการเซิร์ชผ่านโซเชียลมีเดียของจีนเองเนี่ยของ trip.com เองเนี่ยนะครับหาประเทศไทยหาภูเก็ตเนี่ยมากขึ้นกว่าช่วงปกติถึง7 เท่าเราเลยเห็นเทรนด์ว่าเนี่ยจีนกลุ่มใหม่เนี่ยกำลังจะเดินทางเข้ามาเราก็คาดหวังนะครับว่าจีนกลุ่มใหม่เนี่ยจะเข้ามาในช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปซึ่งเราด้านนายวิพงศักดิ์มงคลบุตรผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวในภูเก็ตกล่าวว่าฟรีวีซ่าจีนตอบโจทย์ธุรกิจรถทัวร์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทำทัวร์ทั้งหมดและมั่นใจว่าหลังฟรีวีซ่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์เข้ามาภูเก็ตเพิ่มและขณะนี้มีการส่งสัญญาณเข้ามาแล้วว่ากรุ๊ปทัวร์จีนจะเข้ามาภูเก็ตเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปโดยขณะนี้มีกรุ๊ปทัวร์จีนเข้ามาแล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ100-200กรุ๊ปกรุ๊ปละ30-40คนทำให้รถทัวร์นำเที่ยวที่มีอยู่ในภูเก็ตมีงานเข้ามาตลอดบางช่วงไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยซ้ำและในส่วนของร้านค้าต่างๆที่รองรับทัวร์จีนก็เริ่มเปิดให้บริการกันแล้วแต่บางส่วนก็ยังปิดอยู่อย่างไรก็ตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไปทำให้ร้านค้าร้านขายของที่ระลึกจิวเวลรี่ขนาดใหญ่
ร้านลังนกชูมือชูจระเข้ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายรวมไปถึงที่นอนยางพาราและอื่นๆที่เปิดเพื่อรับทัวร์จีนโดยเฉพาะหลายๆแห่งยังไม่เปิดให้บริการแม้ว่าในปัจจุบันนี้ภูเก็ตจะมีกรุ๊ปทัวร์จีนกลับมาแล้วก็ตาม